ก่อนที่จะไปรับชมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิชิตดำสตูดิโอทำคลิปกันต่อไปยาวสัตว์บางชนิดมีเขาเพื่อไว้ป้องกันตัวในบางชนิดก็มีไว้เพื่อความสวยงามหลอกล่อให้ตัวเมียมาติดกับเพื่อสัตว์ประเภทขยายพันธุ์ต่อไปแต่ว่าบนโลกนี้ได้มีสัตว์เพียงไม่กี่ชนิดที่มีขนาดเขาที่ใหญ่และโคตรจะยาวว่าแต่สัตว์สายพันธุ์ดังกล่าวจะมีเขาที่ยาวขนาดไหนกันเชียวไปรับชมความสนุกในแต่ละอันดับกันได้เลยแต่ก่อนจะไปรับชมผมขอคนละ1ไลค์ได้มั้ยได้มั้ยอันดับที่1สปริงบ็อกสัตว์สายพันธุ์นี้ชื่อแปลกๆแต่ว่าชื่อของมันก็มีความหมายซึ่งแปลมาจาก2ภาษาภาษาแรกก็คือภาษาแอฟริกันไม่ใช่แอฟริกันนะครับคนละภาษากันส่วนภาษาที่2ก็คือภาษาดัชที่คำว่าสปริงก็คือการกระโดดส่วนคำว่าบล็อกหมายถึงแอนติโลปตัวผู้หรือว่าแพะนั่นเองโดยสัตว์สายพันธุ์นี้มักจะกระจายพันธุ์ในแถบแอฟริกาตอนใต้แถวลุ่มแม่น้ำแซมเบซีเท่านั้นแม่น้ำสายอื่นนะครับอย่าได้หวังไม่ไปแน่นอนในส่วนของเพศผู้มันจะมีเขาที่โค้งเป็นรูปตัววีตัวผู้มีเขาตัวเมียก็ต้องมีสิเดี๋ยวเมียน้อยใจตายแต่ว่าในส่วนของตัวเมียจะมีเขาที่ขนาดเล็กกว่าและสั้นกว่าตัวผู้มันจะมีความสูงจากหัวไหล่ถึงปลายเท้าประมาณ 78-84 ซนติเมตรโอ้ก็ถือว่าสูงเติบปะเนี่ยน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 31-36 กิโลกรัมอายุขัย10ปีมันชอบรวมตัวกันหากินเป็นฝูงบนผืนหญ้าอันกว้างใหญ่เพื่อความปลอดภัยจากศัตรูที่มองไม่เห็นอาหารส่วนใหญ่ของเจ้าสปริงบล็อกก็คือหญ้าเขียวอันชุ่มชื้นเวลาที่มันเจอศัตรูมันจะวิ่งหนีกันเป็นฝูงโดยสามารถสปีดความเร็วได้ถึง 97 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันวิ่งไวเอาเรื่องอะเนี่ยผมลืมบอกไปในส่วนของชื่อที่มันได้มาคือว่านิสัยส่วนใหญ่ของมันจะชอบกระโดดย่อง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 มันเลยถูกตั้งฉายาให้ชื่อว่าสปริงบอกและความสามารถในการกระโดดของสัตว์สายพันธุ์นี้ผมบอกเลยว่ามันโคตรน่าทึ่งโดยที่เจ้าสปริงบอกมันสามารถกระโดดได้ไกลถึง15เมตรมันช่างน่าเหลือเชื่อมากๆ15เมตรเลยนะเฮ้ยทำได้ไงอะในส่วนความยาวของเขามันมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 12-14 นิ้วเลยไม่ธรรมดาอันดับที่1ภาคสนานมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยดีกว่าแอดแดดทำไมชื่อสั้นสั้นสัตว์สายพันธุ์นี้อาศัยอยู่ฝั่งแอฟริกามันชอบอยู่แถวทะเลทรายมีขนาดลำตัวไม่ใหญ่มากความสูงจากหัวไหล่ประมาณ 91-115 ซมขนาดความยาวของลำตัวตั้งแต่120เซนไปจนถึง130ซมเลยโดยสัตว์สายพันธุ์นี้มันจะมีขนสีเทาในช่วงฤดูหนาวพอถึงฤดูร้อนปั๊บมันจะเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือว่าสีซีดเลยเหมือนกับไม่มีชีวิตชีวามันจะมีความเชื่องช้าชอบตกเป็นเหยื่อของสัตว์พูล่าจำพวกไฮยีน่าเสือชีตาเสือดาวและนิสัยส่วนตัวของเจ้าแอดแดกคือมันไม่ก้าวร้าวเลยสุขุมเรียบฟังมาขนาดนี้หลายคนอยากทราบขนาดของเขาโดยเขาของเจ้าแอดแดกมันจะมีลักษณะบิดเป็นเกียวที่มีขนาดความยาวประมาณ21นิ้วไปจนถึง33นิ้วกันเลยยาวเอาเรื่องอะเนี่ยอันดับที่3 Black Buckเจ้าสัตว์สายพันธุ์นี้ก็อาศัยอยู่ฝั่งแอฟริกาเช่นเดียวกันแต่ว่าในทวีปเอเชียมันก็อาศัยอยู่ได้ในความสามารถพิเศษของมันมีจุดเด่นในเรื่องการวิ่งเพราะเนื่องจากมันสามารถสปีดความเร็วได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่เพราะเนื่องจากขนาดลำตัวที่ไม่ใหญ่มากน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 20-50 กิโลเองขนาดกำลังเฟี้ยวพอดีมันชอบอาศัยในป่าละเมาะกินเฉพาะหญ้าอ่อนใบนะครับไม่ค่อยกินมันแข็งติดฟันในส่วนของเขาของเจ้าแบ็คบัคนอกจากใช้ในการขุดสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเมียยังใช้ในการบ่งบอกถึงความสวยงามในการเรียกหาคู่ได้อีกด้วยลักษณะเขานะครับมีจุดเด่นมากเลยมันมีความสวยงามตรงที่บิดเป็นเกียวมีปลายด้านบนนะครับแหลมเอียดดูหน้าเกรงขามหน้าเกรงกลัวซึ่งมีขนาดความยาวตั้งแต่13นิ้วไปจนถึง30นิ้วกันแน่แทงทีไส้แตกอันดับที่4เจ้ากวางมูสเจ้ากวางมูสเป็นกวางที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมันจะอาศัยอยู่แถวซีกโลกเหนือตัวผู้ที่โตเต็มวัยมีความสูง2เมตรแน่ป๊าดมันคือสูงใหญ่เท่าล่ะขนาดใหญ่ไม่พอยังมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ500กิโลกรัมหรือเกือบครึ่งตันกันนะนี่กวางหรือว่าช้างกันแน่ในส่วนเขาของเจ้ากวางมูสมันจะมีลักษณะโดดเด่นมากมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับมงกุฎแผ่สะพั่งซะอย่างโดดเด่นเรียกได้ว่าอยู่ไกลเป็นกิโลก็มองเห็นเขาของมันแน่นอนโดยเขาที่อยู่บนหัวจะใช้ในการต่อสู้และใช้เป็นสิ่งดึงดูดเพศเมียเพื่อจะหลอกล่อเพศเมียให้เข้ามาติดกับความหล่อเมื่อถึงช่วงฤดูผสมพันธุ์ถ้าเกิดมีการต่อสู้ขึ้นและดันทำให้เขาหักมันใช้เวลา12เดือนในการงอกเขาใหม่ขึ้นมาในส่วนความยาวของเขาข้างหนึ่งมีความยาวถึง36นิ้วถ้ารวมความยาวของ2ข้างก็คูณ2เข้าไปเลยหรือประมาณ6ฟุตกันแน่ปฏิทูปฏิเทปฏิเทเทนะมันใหญ่จนน่าตกใจอะเรามาต่อกันด้วยอันดับที่5กันเลยเจ้ามัวฟอน
จ้ามัวฟอนนะครับเป็นหนึ่งในตระกูลสัตว์ของพวกแกะป่าที่พบได้ทั่วไปในประเทศอิรักและประเทศอิหร่านโดยเจ้ามัวฟอนเพศผู้มันจะมีเขาที่โค้งงอนและขนาดใหญ่บึกๆพอเวลามันโตเต็มวัยเขามันก็ยังไม่หยุดโตนะยังสามารถโตได้ตลอดตามอายุขัยของมันเรียกได้ว่ายิ่งแก่นะครับยิ่งเขาใหญ่ในส่วนความยาวของเขาเพศผู้มันมีความยาวเฉลี่ยประมาณ25นิ้วตามความโค้งงอของเขาโดยที่เพศผู้จะใช้เขาของมันนี่แหละในการต่อสู้และแย่งชิงตัวเมียในช่วงฤดูผสมพันธุ์และใช้ในการปกป้องอาณาเขตของพวกมัวฟอนจากศัตรูสัตว์นักล่าที่ลุกลามเข้ามาพอเวลาถึงช่วงฤดูหนาวเจ้ามัวฟอนนะครับมันจะอพยพไปที่ใหม่เพื่อหาทุ่งหญ้าอ่อนในการใช้ดำรงชีวิตอันดับที่6เจ้าออลิแต่ละอันดับชื่อโคตรสั้นสัตว์สายพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดแถบบริเวณทะเลทรายและพื้นที่ราบอันกว้างใหญ่ของคาบสมุทรอาหรับโดยในอดีตสามารถพบเจ้าออลิในจำนวนที่มากในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเคยเกือบสูญพันธุ์ไปแล้วและก็ถือว่าโชคดีที่ในปัจจุบันได้มีการอนุรักษ์เอาไว้เรียบร้อยในส่วนของลักษณะเด่นมันจะเป็นแอนทิโลปขนาดใหญ่และมีเขาที่บิดเป็นเกลียวมีขนาดที่ยาวด้านบนนี่แหลมเจ๊กโอ้ยก็ถือว่าโชคดีที่เขานะครับเอียงไปทางด้านหลังถ้าขืนเด่นมาข้างหน้ามันจะเป็นสัตว์ที่น่ากลัวที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้มันจะมีใบหน้าลากยาวไปถึงลำตัวและช่วงขาที่เป็นลายสีเส้นดำพาดผ่านฟังมาขนาดนี้หลายคนนะครับอยากรู้แล้วว่าเขามันยาวเท่าไหร่กันเชียวอะในส่วนของเพศผู้จะมีเขาที่ยาวถึง30นิ้วกันเลยเพศเมียนะครับก็ยาวพอกันแต่ว่าจะเล็กกว่าและบางกว่ามาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยทำไมอันดับนี้เสียงล่อนๆแรดขาวถ้าพูดถึงสัตว์ที่มีเขาจะลืมสัตว์สายพันธุ์นี้ไปไม่ได้เลยนั่นก็คือแรดนั่นเองไอ้อันนี้เขาเรียกว่านอหรือเปล่าวะเนี่ยเจ้าแรดขาวนะครับเป็นแรดสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วจัดว่าเป็นสัตว์บกที่มีขนาดใหญ่สุดลงมาจากช้างเนื่องจากแรดขาวมีขนาดลำตัวตั้งแต่ 3.6 เมตรไปจนถึง5เมตรกันเลยพละกำลังนะครับไม่ต้องพูดถึงมันสามารถพลิกรถยนต์ให้คว่ำได้อะในส่วนของน้ำหนักหนักประมาณ 2.3 ตันถึง 3.6 ตันกันแน่อุ๊ยผมโคตรทึ่งอะตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าตัวมันโคตรหนักแรดสุดยอดแรดขาวนะครับมันจะนอ2นอความยาวของนอที่ใหญ่ที่สุดอาจมีความยาวได้ถึง 1.5 เมตรเฮ้ยมันยาวจริงๆตื่นเต้นนะเนี่ยผมเคยเห็นแรดมันตั้งแต่เด็กๆไม่เคยคิดว่ายาวขนาดนี้อันดับที่8แพะคาปลาไอเบกแพะสายพันธุ์นี้มันชอบไต่เขาเป็นชีวิตจิตใจมันจึงได้ฉายาว่าเป็นแพะที่มีชื่อเสียงที่สุดในการไต่เขาที่โคตรจะสูงโดยที่มันนะครับเคยไต่เทือกเขาแอลในยุโรปที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 ถึง 3,000 เมตรกันเลยพอเวลาถึงช่วงฤดูใบไม้ผลิมันก็จะลงมาด้านล่างเหมือนเดิมเพราะเนื่องจากด้านบนนะครับอาหารไม่ค่อยมีแล้วใกล้จะหมดมันชอบกินต้นสนและทุ่งหญ้าที่เขียวขจีโดยที่ตัวผู้มันจะมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเพราะเนื่องจากขนาดเขาที่มันใหญ่และโคตรจะยาวโดยตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะมีขนาดเขายาว40นิ้วโอ้โหโคตรใหญ่เอาตีแต่ว่าในส่วนของตัวเมียจะมีขนาดเขาที่เล็กและก็สั้นกว่ามามันมีความยาวประมาณ13นิ้วเองยังไม่ถึงครึ่งตัวผู้เลยโดยเขาของแพะสายพันธุ์นี้มันจะมีลักษณะโค้งมีไว้สำหรับต่อสู้และดึงดูดเพศเมียให้มาสับปะเร่ขยายพันธุ์ต่อไปอันดับที่9วัววาตุชีวัวสายพันธุ์นี้เป็นพันธุ์พื้นเมืองของแอฟริกาโดยลักษณะเด่นของมันก็คือจะมีเขาที่มีขนาดโคตรใหญ่และโคตรเป้งซึ่งไม่เหมาะสมกับร่างกายมันเลยโดยเจ้าวัวสายพันธุ์นี้จะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ450กิโลกรัมถึง720กิโลกรัมกันแน่แต่เพราะเนื่องจากระบบย่อยอาหารไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่เลยทำให้วัวสายพันธุ์นี้แทบสูญพันธุ์ไปจากทวีปแอฟริกาแต่มันสามารถรอดชีวิตเมื่อมาอยู่ฝั่งยุโรปอาจจะเป็นเพราะเนื่องจากยาที่มีความนิ่มละมุนลิ้นเวลากินเข้าไปนะครับขับถ่ายดีไม่ทำให้ท้องอืดท้องเฟ้อแม้เกือบสูญพันธุ์แล้วเฉียวในส่วนความใหญ่และความยาวของเขาผมบอกได้คำเดียวว่ามันโคตรน่าเหลือเชื่อเพราะเคยมีการจดบันทึกโดยวัดความยาวจากปลายเขาด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งมันมีความยาวมากกว่า3เมตรแน่โอ้ยหมดคำสิว้าวมันใหญ่เกินแบกยังไงไหววะเนี่ยมาต่อกันด้วยอันดับที่10กันเลยอันดับสุดท้ายแล้วนะวัวสายพันธุ์แท็กซัสลองฮอนวัวสายพันธุ์นี้เป็นที่รู้จักกันดีเพราะเนื่องจากมีจุดเด่นที่มีเขาขนาดโคตรยาวโดยความยาวสูงสุดที่เคยมีการจดใส่สมุดไว้มันมีความยาวจากปลายเขาอีกด้านหนึ่งไปสู่ปลายเขาอีกด้านหนึ่งมันยาวถึง 3.3 เมตรกันแน่ผมว่ามันยาวเกินไปอ่ะจะไปขี้จะไปเยี่ยวจะไปหากินไปไหนมาไหนโคตรเกะกะในส่วนของน้ำหนักจะอยู่ที่360กิโลกรัมไปจนถึง700กิโลกรัมกันเลยและจุดเด่นอีกอย่างนึงของวัวสายพันธุ์นี้ก็คือมันมีความฉลาดมากเลยทำให้ยุคก่อนจึงมีการฝึกไว้ขี่และใช้แบกของสัมภาระต่างครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบอ่ะถ้าถูกใจนะครับผมฝากกดไลค์ให้ด้วยขอบคุณจริงๆ
ใครนะครับที่ชอบดูสปอยซีรีส์ไปกดติดตามช่องนี้ได้เลยรับรองโคตรฟิน